ซ้ายนี่คือเนื้อน้ำเลยครับน้ำที่นี่ได้จากภาพถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมซ้ายนี่ก็เป็นน้ำขาวๆนี่ก็ยังพอมีที่อยู่ที่อยู่อาศัยนะวันนึงคนที่ถูกท่วมก็ต้องอพยพไปอยู่อาศัยกันนะบางคนก็เฝ้าบ้านอยู่แต่ว่าคนแก่คนชราคนป่วยอะไรก็เป็นที่ขาวๆที่มีเพราะนั้นน้ำในมวลทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในทุ่งอยู่แล้วประมาณ 8,000 ประเด็นที่สำคัญหนึ่งไอ้โมเดลที่เราใช้เนี่ยใช้ศึกษาเนี่ยก็ไล่มาตลอดเลยจุดที่สำคัญที่สุดก็อยู่ที่อ่างทองก็อยู่ที่อยุธยาตอนนี้นะที่เป็นอยุธยาตอนนี้ที่สำคัญเพราะว่าเวลาไหลลงมาจากไชน่าไชน่าก็ปล่อยน้ำอัดน้ำเข้ากองไชน่าป่าสักนะปล่อยเส้นหนึ่งอัดน้ำเข้ากองสามเท่าอุทองหักไปทางที่ตะวันตกเส้นหนึ่งนะครับปล่อยน้ำส่วนหนึ่งลงแม่น้ำท่าจีนนะแล้วที่เหลือก็ลงมานะก็สิงห์บุรีอ่างทองนะครับโดยอ่างทองมามันจะแยกเป็นแม่น้ำน้อยนะแล้วก็หวนกลับเข้ามารวมกันที่ท้ายเลยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปนะฮะแต่ส่วนนี้ก็จะมีน้ำจากแม่น้ำป่าสักเข้ามาสมทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเพราะนั้นเราเลยตอนนี้วิกฤตที่สุดก็คือพื้นที่ปทุมนนท์กรุงเทพในโมเดลของเราก็เลยพยายามจะมาไล่รายละเอียดของน้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในช่วง2-3วันที่ผ่านมานี่จะเห็นว่าปริมาณน้ำนะปริมาณน้ำที่เข้ามาในพื้นที่โดยรวมนี่นะจะวันละ600ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับทยอยและขยับลงมานะทั้งในทุ่งทั้งในแม่น้ำใน600ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ปรากฏว่าในการที่มันขยับตัวแล้วก็เข้าในทุ่งนะปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานี่จะปล่อยน้ำออกได้ประมาณ300ล้านนะครับใน600เนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาปล่อยออกได้300ค่ะแล้วในส่วนของแม่น้ำท่าจีนก็ประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันครับในส่วนของทุ่งนะน้ำที่ออกจากทุ่งออกจากทุ่งนี่ก็ไล่ไปตั้งแต่คลองระพีพัฒน์นะคลองระพีพัฒน์ซึ่งเป็นตัวของหลักนะของหลักที่จะปล่อยน้ำเข้าไปทางตะวันออกเลยนะคลองระพีพัฒน์ปล่อยมาถึงคลอง13มาถึงคลองด่านลงสู่ทะเลเนี่ยตรงนี้ก็ได้อีกประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณ400ไม่เกิน450ล้านนะที่เราไล่จากโมเดลแล้วก็สอบเทียบจากข้อมูลจริงด้วยนะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละวันนะในช่วง3วันที่ผ่านมาแล้วก็ยังเป็นอยู่นะยังเป็นอยู่แต่นี่เพราะน้ำมันขยับตัวขยับตัวลงมาเรื่อยๆนั่นนะครับถึงแม้ว่าผู้คนเศรษฐกิจจะปล่อยน้ำมาเพียง15ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วนะฮะน้ำที่เหลือในทุ่งก็จะขยับลงมาตามจากที่สูงมาที่ต่ำเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีน้ำที่อยุธยาเนี่ยเหลืออยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่นะฮะหมายถึงว่าเข้า600ออกทะเลไป450ก็จะมีวันละ150วันละ150ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยน้ำมันก็มีพลังของมันเองมันช่วยจะไหลที่สู่ที่ต่ำไหลมาก็มาติดตามผนังกั้นน้ำต่างๆซึ่งอันนี้เราตั้งใจอยู่แล้วที่จะทำที่เป็นผนังกั้นน้ำมันก็อยู่ที่ว่าพลังน้ำเนี่ยมันก็เวลาไหลมาติดมันก็รวมตัวสูงขึ้นวันละ3เซนถึง5เซนนะแล้วแต่พื้นที่ต่างๆไอ้ผนังกั้นน้ำจุดไหนเป็นจุดอ่อนก็จะพังเราก็จะได้ยินข่าวมาเรื่อยๆพอพังปุ๊บน้ำที่ว่ายังลงทะเลไม่ทันวันละ150ล้านเนี่ยก็จะเข้าพุ่งเข้าไปในพื้นที่นั้นก็ไล่ตั้งแต่ว่าวันก่อนโน้นก็เข้าไปที่รอบเมืองอยุธยานะพอรอบเมืองอยุธยาเสร็จปั๊บวันถัดมาก็โจมตีเข้าตัวกลางเมืองอยุธยาเสร็จก็มาเข้านิคมรัตนะก็เสร็จก็มาถัดมาก็มาเข้านิคมโรจนะเราล่าสุดไฮเทคก็ไปแล้วได้ยินทุกวันว่าไอ้พลังของน้ำวันละ150นี่แหละดันตรงนู้นแตกดันตรงนี้แตกเสร็จเข้านนทบุรีนนทบุรีเมื่อวานเข้าปทุมธานีก็ลดออกน้ำที่เข้าทุ่งมาเข้าทุ่งมาก็แบ่งกันไปนะ150นี่ไปทางไหนเท่าไหร่นี่เราจะให้ตัวเลขได้ไม่ชัดเจนนะครับเราก็แยกไปทุ่งทางตะวันออกนี่เป็นส่วนที่เราก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้บริเวณนี้บริเวณแถบสีแดงเนี่ยอันนี้ดูทั้งเรื่องว่าสภาพการไหลของน้ำความแข็งแรงของตัวผนังกั้นน้ำนะความแข็งแรงของถนนที่ใช้เป็นผนังบางส่วนนะเป็นอย่างไรบ้างเราก็พบว่าในส่วนแถบสีแดงนะมีความจำเป็นที่จะต้องให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่น้ำผ่านพื้นที่จะเบาได้ก็คือว่าเร่งระบายเพื่อลดเวลาลดเวลาแล้วก็ลดความเสี่ยงของพื้นที่สีส้มลงลดความเสี่ยงของยกตัวอย่างว่าถ้ามันระบายได้คล่องเนี่ยนนทบุรีก็จะอยู่ปทุมก็จะอยู่เป็นต้นนะครับแถว
รัสเซียรังสิตก็จะยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ที่มันเข้ามาเพราะว่าเนี่ยสีส้มเข้ามาเพราะว่าข้างนอกมันไม่สะดวกไม่สะดวกพยายามจะอัดจนกระทั่งคันผ่านไปว่าที่ดีที่สุดก็คือว่าพยายามเจาะทะลุให้ลงทะเลโดยเร็วนะเพื่อไม่ให้มีการพังของคันต่อไปอีกนะครับเพื่อที่จะรักษาพื้นที่สีส้มนี้ไว้ให้ได้นะฮะตรงพื้นที่สีเหลืองนี่ยังไงก็จะนี้ถ้าฝนไม่ตกนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ครั้งนี้ถ้าฝนตกฝนตกซึ่งมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วในเดือนตุลาคมนี่เป็นเดือนที่ร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านภาคกลางโดยเฉพาะยิ่งจะแถวนี้ฮะจะลงมาแถวอยุธยาแล้วก็ลงที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศเสมอนะโดยเฉพาะที่พายุไต้ฝุ่นไซโคลนที่มาจากทางตะวันออกถ้าขึ้นฝั่งเวียดนามนะฮะมีโอกาสเข้าตรงนี้เลยคือเข้าภาคกลางแน่เพราะว่าร่องความกดอากาศต่ำของเราอยู่แถวบริเวณภาคกลางอยุธยาตอนนี้ถ้าเข้าปุ๊บนะสภาพทุกอย่างก็อย่างที่เรียนนะครับว่าขึ้นประมาณ10เซน10เซนแต่10เซนพอหลังจากนั้นมันจะขยับตัวลงมามันก็มาปะทะปะทะก็ทำให้ถ้าเรายังไม่เจาะทะลุให้ลงทะเลได้สะดวกในพื้นที่สีแดงฝั่งขวามวลน้ำก็จะสูงขึ้นสูงขึ้น